แฟนๆแซวค่ะหายงอนกันแล้วหรอหลังจากเห็นคลิปเอ็มเน็ตปล่อยไลน์อัพการแสดงของน้องแชงในวันพฤหัสบดีนี้ซึ่งเนื่องมาจากก่อนหน้านี้นะคะทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะว่าปีหลังๆเนี่ยทาง YG ไม่ได้ส่งเด็กๆในค่ายไปร่วมงานกับเอ็มเน็ตเท่าไหร่นักคือเขามีปัญหากันมานานพอสมควรนะคะอันนี้แอดไม่ขอย้อนนะเพราะว่าเรื่องมันยาวแต่ถึงขนาดมีคนสงสัยนะจนไปตั้งกระทู้ถามในพันทิปเลยว่า YG กับ Mnet เขามีปัญหาอะไรกันคะแบบนั้นเลยนะก็เลยรู้สึกนะคะว่าจะมีปีที่แล้วที่ส่งวง Treasure ไปร่วมงานมาม่า2020อ่ะแต่ก็ยังคงไร้เงาสาวๆ Blackpink อยู่ดีแม้ว่าสาวๆจะกวาดรางวัลติดไม้ติดมือกลับมาได้หลายรางวัลแต่คลิปขอบคุณก็ยังไม่มีปรากฏให้เห็นในงานอะไรประมาณนี้นะคะแต่ล่าสุดค่ะไลน์อัพใน M Countdown EP 702มาแล้วค่ะกับการขึ้นแสดงโชว์ในสเตจเดียวของน้องโรเซ่ในเพลง On The Ground เวลา 18:00 นเกาหลี 16:00 นตามเวลาประเทศไทยในวันพฤหัสบดีนี้บลิ้งคือใครว่างๆก็มารอดูน้องแชงกันได้นะคะในวันพฤหัสนี้กันซึ่งมีแฟนๆบางคนค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์ใน Twitter ใต้โพสต์นี้ว่าหลังจาก4ปีผ่านไป Blackpink ก็ได้กลับมาโปรโมทใน M Countdown อีกครั้งเพราะฉะนั้นมารอดูกันว่า4สาวจะได้มาแสดงในงานใหญ่มาม่า2021ปีนี้หรือไม่เชื่อว่ามีแฟนๆหลายต่อหลายคนนะคะอยากเห็น4สาวขึ้นรับรางวัลในงานใหญ่มาม่ากันอยู่แล้วอะเนาะซึ่งถ้าปีนี้สถานการณ์ต่างๆอะไรยังไงมันดีขึ้นก็มีลุ้นค่ะว่าจะได้เห็น4สาวกลับไปขึ้นเวทีมาม่าอีกครั้งหนึ่งแต่ถือว่าการส่งน้องแชงไปโปรโมทในรายการก่อนก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะคะสัญญาณที่ดีที่ว่าความบาดหมางในอดีตต่างๆอะไรต่างๆอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะอันนี้แอดก็ไม่ชัวร์ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วไหนจะโซโล่น้องลิซอีกใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่าจะมีการไปโปรโมตใน M Countdown ด้วยไหมอะไรประมาณนี้นะอ่ะยังไงอันนี้เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปแล้วก็ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะคะยอดวิวอย่างเป็นทางการ On The Ground 24ชั่วโมงแรกออกมาแล้วจากทาง YouTube นะทุกคนสรุปก่อนหน้าค่ะที่แฟนๆคาดการณ์กันว่าได้ประมาณ39ล้านวิวจริงๆไม่ใช่ยอดที่ถูกต้องนะคะยอดที่ถูกต้องก็คือ 41.6 ล้านวิวค่ะใน24ชั่วโมงแรกก็เลยทำให้น้องแชงขึ้นแท่นเป็นศิลปินเดี่ยว K-pop ที่ทำยอดวิวได้สูงสุดภายใน24ชั่วโมงแรกไปเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหปังจริงๆนะคะโซโล่เดี่ยวครั้งแรกสามารถทำได้ขนาดนี้อันนี้ไม่ธรรมดาเลยค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะ On The Ground ทะลุเกิน80ล้านวิวทาง YouTube ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้สุดยอดมากๆเลยนะไอ้ยังไงแอดก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะกับน้องแชงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกด้วยนะคะ